สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนแห่คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,195 รายแล้วขอเปลี่ยนรับสิทธิคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้9มิถุนายน64บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่1และ2ได้ยื่นเรื่องขอคืนบัตรสวัสดิการเพื่อสละสิทธิผ่านกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดรวมทั้งสิ้น 1,195 คนจากจำนวนผู้ถือบัตรจำนวน 13,650,000 คนสำหรับผู้ที่สละสิทธิดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งฉายยิ่งได้ซึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่3จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่14มิถุนายน2564และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingchayingdai.com ในวันที่21มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ทั้งนี้ผู้ที่เคยใช้ J-Wallet ในแอปเป๋าตังสามารถกดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่3และยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตังตามวันที่กำหนดได้เลยทั้งนี้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มที่4โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 2,500,000 คนหากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือยิ่งใช้ยิ่งได้แทนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564และจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ